รวมขณะนี้เชิงการบริหารการปกครองทั่วโลกนะครับทุกประเทศระสัมประสายกำลังอยู่ที่ผู้นำฮะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากและมีคนป่วยจำนวนมากเนี่ยเขาคุยไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ต้องวิตกเราจะชนะโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้กลับกลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องโควิด-19นะครับเหตุการณ์ที่กำลังระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาคงหนีไม่พ้นเรื่องของการล้มตายนะครับแล้วก็การแพร่ระบาดของประชาชนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นนับแสนคนเลยทีเดียวไปดูเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างคนตายทั่วโลกนะครับทะลุ 300,000 นะครับยุโรปหนักสุดนะฮะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อนับแสนทรัมป์ไม่ปิดนิวยอร์กสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 20,000 คนนะครับแล้วก็เกิน 30,000 คนนะครับและเกิน 30,000 คนสำหรับทั่วโลกเฉพาะอิตาลีสเปนรายงานตัวเลขนะครับเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาประเทศละกว่า800คนขณะที่ทรัมป์ค้านการประกาศล็อกดาวน์ในนิวยอร์กที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 2,100 คนในจำนวนนี้นะครับก็รวมทารกวัย1ขวบในชิคาโกด้วยนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการคาดหมายว่าโตเกียวนะครับจัดโอลิมปิกในกรกฎาคมปีหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวโรงแรมญี่ปุ่นเจ็บอ่วมอรไทยนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเหล่าผู้จัดนะครับเริ่มต้นโตเกียวโอลิมปิกนะครับเดือนกรกฎาคมปีหน้าเนี่ยภายหลังการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์จะเลื่อนนะครับกีฬานี้ออกไปเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็มีการประเมินนะครับว่าจะทำให้โรงแรมแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อู่ฮั่นปรับโฟกัสจากศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสนะครับที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะครับอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในจีนกำลังเปิดเมืองขึ้นมาใหม่อย่างระบัดระวังนะครับภายหลังระยะเวลา2เดือนของการกักโรคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าอู่ฮั่นเนี่ยให้คนเข้า แต่มีเงื่อนไขจำเป็นต้องมีการคัดกรองมีการตรวจวีซ่ามีการตรวจสอบก่อนที่จะมีคนนำเข้ามาจากต่างประเทศในขณะที่เครื่องบิน Lion Air นะครับมุ่งหน้าไปโตเกียวนะฮะเกิดตกไฟลุกท่วมคาสนามบินกรุงมะนิลาในฟิลิปปินส์สายการเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเครื่องบินพยาบาลฉุกเฉิน Lion Air นะครับระเบิดเป็นลูกไฟภายหลังพยายามขึ้นเทคออฟจากสนามบินนานาชาตินิโนยอากิโนนะครับของฟิลิปปินส์เพื่อมุ่งหน้าไปญี่ปุ่นมีผู้โดยสารทั้งหมด8คนเสียชีวิตนะครับก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ผมเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะฮะและการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นหลังจากวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมาซึ่งหนักนะครับหนักเพราะว่าในเดือนมีนาคมมีทั้งวันที่9ทั้งมีวันที่15ทำให้สถานการณ์หนักขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับหนูน้อยไม่ถึงวัย1ปีในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากโควิด-19 สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าทารกนะครับอายุไม่ถึง1ขวบ1ในสหรัฐอเมริกาต้องเสียชีวิตจากโรคโควิด-19เจ้าที่รัฐอิลลินอยส์แถลงนะถือว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยอย่างยิ่งสำหรับการที่เด็กๆสิ้นชีพในวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ฮะซึ่งก็เริ่มมีเด็กเสียชีวิตมากขึ้นก่อนหน้านี้จะเป็นคนแก่โดยส่วนใหญ่ในขณะที่ CDC นะครับจีนชี้ประชากรของสหรัฐอเมริกายุโรป
ผิดพลาดมหันต์ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานนะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของจีนนะครับชี้การส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้านมีส่วนนะครับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีประชาชนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังมองข้ามมาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้ประชากรผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหนังสือพิมพ์เช้าSouth China Morning Post นะครับอ้างความเห็นจากเกาฟูฮะผู้อำนวยการ CDC ของจีนได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารเมกาซีนนะครับว่าความผิดพลาดร้ายแรงของสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับในความเห็นของผมคือการที่ประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยซึ่งก็เป็นพฤติกรรมแปลกๆนะครับที่เริ่มต้นในอิตาลีปรากฏว่าไม่ยอมสวมถ้าสวมขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นคนป่วยนะฮะพอใครสวมหน้ากากขึ้นมาในอิตาลีเนี่ยปรากฏว่าเคยมีคนเอเชียนะฮะสวมหน้ากากเข้าไปอยู่ในอิตาลีปรากฏว่าเห็นสวมหน้ากากปุ๊บก็ลุมเล่นงานเลยบอกว่าคนนี้เป็นคนป่วยแน่นอนนะครับก็เลยทำให้พฤติกรรมการสวมหน้ากากไม่เกิดขึ้นการแพร่ระบาดจึงเกิดขึ้นหนักอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะจะมาบังคับฉันไม่ได้ก็เลยเนี่ยแพร่ระบาดเกิดขึ้นหนักในขณะที่ออสเตรเลียยกระดับsocial distancing นะครับห้ามรวมตัวในที่สาธารณะเกิน2คนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียนะครับมีคำสั่งห้ามประชาชนรวมตัวในพื้นที่สาธารณะเกิน2คนซึ่งเป็นมาตรการล่าสุดเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นายกรัฐมนตรีมอริสสกอตต์มอริสันนะครับแห่งออสเตรเลียนะครับบอกว่าการรวมตัวที่สาธารณะจะถูกจำกัดไม่เกิน2คนขณะที่สนามเด็กเล่นนะฮะสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งและสนามลานสเก็ตทั่วประเทศจะถูกสั่งปิดผู้นำออสซี่นะครับยังแนะให้ประชาชนอายุเกิน70ปีและพลเมืองอายุเกิน50ปีซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของแต่ละรัฐและดินแดนไปพิจารณาเอาเองว่าจะบังคับใช้มาตรการห้ามรวมตัวเกิน2คนอย่างไรและต้องใช้และต้องมีการระวางโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่นะครับปรากฏว่ามีรายงานว่าที่นิวเซาท์เวลส์นะวิกตอเรียซึ่งเป็น2รัฐที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลียนะครับจะเริ่มบังคับใช้บทลงโทษผู้กระทำฝ่าฝืนตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่30เป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อีกที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าจะไม่จ่ายค่ารปภ.เจ้าชายเฮลลี่เมแกนนะครับหลังย้ายมาประทับที่ LAสารข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าโกศกของเจ้าชายเฮนรี่ดุกแห่งซัสเซสและพระชายาเมแกนนะครับบอกว่าทั้งสองพระองค์นะครับไม่เคยมีแผนร้องขอให้สหรัฐอเมริกาขอจ่ายการรักษาความปลอดภัยหลังผู้นำสหรัฐอเมริกาออกมาทวิตดักคอว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ดุกและดัสเซสแห่งซัสเซสส่งประกาศในเดือนมกราคมว่าจะถอยห่างออกจากภารกิจบทบาทเชื้อพระวงระดับสูงและมีรายงานล่าสุดว่าทั้งสองพระองค์ได้ย้ายออกจากแคนาดามาอยู่ที่ลอสแองเจลิสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการทวิตเตอร์ว่าตอนนี้ทั้งสองพระองค์ได้เดินทางจากแคนาดามายังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่จ่ายค่ารักษาความปลอดภัยนะครับพระองค์ต้องจ่ายด้วยตัวเองหลังจากนั้นไม่นานโฆษกหญิงของดรุกแห่งดราเซสก็ออกมาแถลงตอบโต้ว่าดรุกและดราเซสแห่งซักเซสนะครับไม่ได้มีแผนที่จะขอให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยนะครับพระองค์ทรงเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะและเป็นที่ทราบกันดีว่าเมแกนแมเคิลนะครับซึ่งเป็นอดีตดาราสาวชาวอเมริกันเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์อย่างดุเดือดในช่วงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016ว่าเป็นชิงชังสตรีเพศและสร้างความแตกแยกนะครับสื่อมวลชนเคยถามทรัมป์เมื่อปีที่แล้วว่ารับรู้ถ้อยแถลงของเมแกนบ้างหรือไม่ทรัมป์บอกว่าไม่รู้หรอกนะฮะจะให้ผมตอบอย่างไรผมไม่รู้มาก่อนว่าเธอน่ารังเกียจขนาดนี้ก็เป็นถ้อยทีเหตุการณ์ทรัมป์ก็เรียกว่าเอาคืนนะครับในขณะที่สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะก็กล่าวหานะครับโรงพยาบาลกักตุนเครื่องช่วยหายใจด้านหมอใหญ่เตือนไวรัสอาจกระฆ่าชีวิตชาวอเมริกันเนี่ยสูงถึง 1-2 แสนคน
สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาล้มเลิกล้มเป้าหมายยุติล็อกดาวน์เพื่อฟื้นเศรษฐกิจก่อนเทศกาลอีสเตอร์นะครับโดยแนะนำให้ชาวอเมริกันกักตัวอยู่ในบ้านต่อไปจนถึงเดือนเมษายนพร้อมกล่าวหาโรงพยาบาลว่ามีการกักตุนเครื่องช่วยหายใจขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเตือนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาจจะกล้าชีวิตนะครับของชาวอเมริกันมากถึง 200,000 คนการปรับแผนของทรัมป์ที่ตัวระบุว่าการแถลงรายละเอียดนะครับมีขึ้นหลังจากที่มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งกว่า 2,400 รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า 142,000 รายถือว่ามากที่สุดในโลกขณะนี้อัตราการเสียชีวิตคาดว่าในสัปดาห์2สัปดาห์นะผู้นำสหรัฐได้มีการแถลงที่สวนกุหลาบที่ทำเนียบโดยมีที่ปรึกษาระดับสูงและก็ผู้นำภาคธุรกิจยืนประกบไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการประกาศชัยชนะก่อนที่เราจะชนะได้ชัยชนะนั้นมานะครับยิ่งพวกคุณให้ความร่วมมือดีเท่าไหร่ฝันร้ายก็จะจบเร็วนะครับทรัมป์ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าโยนความผิดให้ผู้อื่นยังกล่าวว่าสถานพยาบาลมีการกักตุนเครื่องช่วยหายใจนะครับและเตือนว่าโรงพยาบาลแห่งใดที่มีเครื่องมืออยู่ไม่ได้ใช้ก็ขอให้นำออกมาเสียนะครับมีบุคลากรทางการแพทย์บางคนและโรงพยาบาลบางแห่งกักตุนเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงเครื่องช่วยหายใจทรัมป์ก็ระบุว่าเราต้องนำเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะทรัมป์ก็ระบุแบบนั้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไฟเขียวนะครับยารักษามาลาเรียรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับของสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งฉุกเฉินอนุญาตให้สามารถใช้ยาต้านมาลาเรีย2ชนิดเพื่อเป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างจำกัดนะครับ2ตัวนี้ยา2ตัวนี้ทรัมป์อวดอ้างว่ามีส่วนพลิกผันสถานการณ์ในปัจจุบันในถ้อยแถลงที่ถูกเผยแพร่นะครับกระทรวงสุขภาพบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคยาเข้ากลางกลางรวมถึงยาโคโรวินนะครับและไฮโดรซีคอนโครวินนะครับเป็นยาทั้งสองกำลังถูกศึกษาความสามารถในการรักษาเชื้อโควิด-19 นะครับกระทรวงยังระบุว่า FDA อนุญาตให้แจกจ่ายยา2ตัวนี้และอนุญาตให้แพทย์สามารถสั่งจ่ายมันเพื่อรักษาผู้ป่วยทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามความเหมาะสมในเวลานี้การทดลองทางคลินิกยังไม่พร้อมจะพร้อมหรือไม่นะอาจจะปฏิบัติได้ในสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์กล่าวว่ายา2ตัวนี้อาจจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าถึงแม้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเตือนถึงอันตรายจากการโฆษณานะครับการรักษาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างเกินจริงนักวิจัยจำนวนมากรวมถึงแอนโทนีฟาวซีนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดชื่อดังของสหรัฐอเมริกาที่ร้องให้สาธารณชนพึงระวังจนกว่าการทดลองทางคลินิกจะประสบความสำเร็จปัจจุบันหน่วยแพทย์2แห่งในสหรัฐอเมริกานะครับสถาบันสุขภาพแห่งชาติและก็หน่วยงานวิจัยพัฒนาชีวภาพขั้นสูงกำลังวางแผนดำเนินการทดลองดังกล่าวอยู่นักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าปัจจุบันยา2ตัวนี้ของทรัมป์อาจเกิดภาวะการขาดแคลนตัวยาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้เพื่อการรักษาครูบัสและโรคไขข้ออักเสบซึ่งโรคนี้สามารถใช้ยารักษาตัวทั้ง2ตัวนี้สามารถรักษาได้สหรัฐอเมริกาก็มีผู้ติดโควิดกว่า 140,000 คนเสียชีวิต 2,489 คนอ้างจากระบบการติดตามของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับรายงานแบบนั้นสถานการณ์โดยรวมตอนนี้สหรัฐตัวเลขก็ยังพุ่งสูงขึ้นในยุโรปตัวเลขยังคงพุ่งสูงขึ้นในประเทศไทยตัวเลขก็ยังคงอยู่ที่วันละ100กว่านะครับตัวเลขก็ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับโดยรวมขณะนี้เชิงการบริหารการปกครองทั่วโลกนะครับทุกประเทศและสัมปทานกำลังอยู่ที่ผู้นำว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากและมีคนป่วยจำนวนมากเนี่ยเขาคุยไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ต้องวิตกเราจะชนะโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้กลับกลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับทรัมป์ถูกสื่อมวลชนทั่วโลกตำหนิ
นะโดยเฉพาะสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาตำหนิการทำงานของทรัมป์ว่าล่าช้าปล่อยปะละเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับสถานการณ์ขณะนี้ในจีนเนี่ยก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับระบุชัดเจนว่าการประชุมทหารที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นทหารของสหรัฐอเมริกาและมีการระบุบุคคลด้วยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการนำไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดที่อู่ฮั่นในประเทศจีนสถานการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นและทุกอย่างกำลังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกากำลังถูกตำหนิจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยถูกตำหนิจากสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับเพราะยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสถานการณ์กำลังบานปลายไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบ่าเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว